บาทยกมือเคยตามมากินกันได้5ร้านตลาดโพมันนะนวลเนียนอร่อยไม่เจออร่อยหอมอร่อยแล้วก็หวานกำลังพอดีสนับสนุนโดยอะมิโนแอซิสส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการพักผ่อนที่ดีของทุกคนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็เสร็จสำหรับวันนี้นะคะแม่เชียร์แล้วก็กจินะคะพามาแถวย่านตลาดพลูนะคะวันนี้สายหวานยกมือขึ้นเดี๋ยวจะพาไปตะลุยกินของหวานนะคะย่านตลาดพลูกันเลยได้นี่ไว้ประมาณ20กว่าล้านโอ้ยกินเทปนี้เสร็จเนี่ยคือคุณหมอก็นัดไปเจอแล้วว่าต้องตรวจน้ำตาลแม่ชีกับก๊อตจีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีของหวานร้านไหนบ้างนะคะที่เราจะไปกินกันย่านตลาดพลูจ้าจ้าไปค่ะไปร้านแรกที่เรามานะคะทุกคนคุณแม่ค่ะชื่อว่าร้านขนมหวานตลาดพลูขายประจำแห่งเดียวที่นี่ไม่มีสาขาขายมากี่ปีแล้วจ้าแม่ขายมา80ปีแล้วก็ตั้งแต่แรกก็เป็นขนมหวานแบบนี้โดยดั้งเดิมมาเลยใช่ค่ะอ๋อก็จะมีหลากหลายใช่ไหมคะหลากหลายค่ะและคนที่เขาจะมาซื้อที่มันจะหมดก่อนเลยของขนมหวานตลาดภูเนี่ยคืออะไรตะโก้ค่ะตอนนี้มีไหมหมดแล้วค่ะมีเอาเลยเอาเลยตะโก้มาเลยแม่จ้าน้องเห็นมีขนมหลายอันเลยที่น้องไม่เคยเห็นนะอันสีเขียวที่มันเหมือนหม้อแกงแต่ว่ามันเป็นขนมอะไรน้องใบเตยค่ะเป็นสังขยาใบเตยไหนอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเออน้องเอาด้วยน้องเอาด้วยอันนี้อะไรตะโก้ไงตะโก้ข้าวโพดและอันนี้ล่ะคะสาคูแห้วตะโก้สาคูสาคูแห้วเผือกปกติขายกี่โมงถึงกี่โมง8ล้าน11โมงครึ่งค่ะขนมหมดก็ปิดขออนุญาตชิมตรงนี้เลยนะคะได้เลยค่ะตะโก้สาคูน่ากินมากสาคูอะไรกะทิข้างบนน่ะเป็นแบบว่ากะทิแบบหยุ่นๆน่ะไม่ได้เป็นกะทิแข็งอันนี้คือตะโก้สาคูแต่ว่าข้างในก็จะมีแห้วด้วยใช่ไหมฮะเป็นแบบกรอบๆให้ได้เกี๊ยวรสชาติไม่ได้หวานจัดนะแล้วก็มีแบบกะทิข้างบนนะกะทิข้างบนอ่ะคือแบบเป็นกะทิเข้มข้นแล้วเป็นกะทิที่แบบว่าหยุ่นๆนะแบบอร่อยอ่ะเข้มข้นหวานมันอย่างนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายจะมีเรียงตรงนี้อีกกี่ชิ้นพันชิ้นข้าวแกงถั่วเป็นยังไงคุณแม่อร่อยนอกจากคำว่าอร่อยมีคำอื่นอีกไหมคะมันจะหวานน้อยแต่มันจะมันหอมแล้วก็มีกลิ่นของหอมเจียวอยู่ข้างบนคือข้างล่างคือมันจะนวลเนียนหมดเลยนะมันจะเป็นนวลเนียนแบบว่าถ้าให้พูดจะเป็นครีมมี่อ่ะแล้วก็ข้างบนหน้าของเขาอ่ะก็จะมีเป็นหอมเจียวอันนี้เป็นเหมือนโบราณแท้เลยอ่ะข้างบนเพราะว่าปกติเราไปกินหม้อแกงหลายที่อ่ะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีรสชาติหอมเจียวข้างบนแล้วอ่ะแต่ว่าอันนี้หอมเจียวชัดเลยอร่อยมากแล้วก็ไม่หวานมากด้วยอันนี้ถั่วกวนถั่วกวนน้องบอกให้รีวิวอันนี้ด้วยรีวิวดีนะน่ากินก็มายืมมือชั้น2คนให้ลองชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงคะอร่อยมากเลยแบบว่าเนียนนุ่มหวานคือไปทำไส้ลูกชุบได้ไหมเนี่ยสังขยาใบเตยเป็นยังไงหอมอร่อยไม่หวานไม่หวานมากแต่หอมอร่อยมากเลยหอมใบเตยอันเป็นยังไงหนมชั้นชั้นใบเตยอร่อยเหนียวนุ่มอร่อยแล้วหอมหวานกลมกล่อมนะไม่ได้แบบหวานแหลมอ่ะอันนี้ข้าวเหนียวสังขยาใช่ไหมใช่ข้าวเหนียวคุณพี่เขาจะแบบข้าวเหนียวแบบไม่ได้แยกตัวเป็นข้าวเหนียวเคยกินข้าวหลามปะเพราะสันบนของข้าวหลามอ่ะที่เราแบบตักกินเนาะที่มันที่เป็นกะทิเลยเหมือนข้าวหลามแบบเนี้ยคล้ายๆอร่อยมากเลยค่ะนี่ขนาดแค่ร้านแรกหลักฐานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะจัดการให้หมดเลยเดี๋ยวเราไปต่อร้านต่อไปกันค่ะมีอีกหลายร้านเลยนะคะที่โด่งที่ดังแถวนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันมีร้านอะไรบ้างค่ะไปค่ะอีกร้านหนึ่งนะจ๊ะเดินมาอีกนิดเดียวนะคะป้ายใหญ่มากนะคะกิมเองกล้วยเชื่อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่กิมเองหรือเปล่าจ้าจ้าอ๋อขายมากี่ปีแล้วกล้วยเชื่อมของแม่ประมาณปี13 3 5โอ้โหนานมาก50กว่าปีแล้วก็คือแรกๆก็คือขายเป็นกล้วยเชื่อมอะไรอย่างงี้มาตั้งแต่แรกเลยป่ะคะจ้าจ้าเป็นสูตรตั้งแต่แรกเลยจ้าคุณแม่ได้สูตรมาจากไหนก็ทำเองคิดคนขึ้นมาทำเองเลยเหรอเนี่ยหนูเห็นมีหลายแบบอันนี้คือกล้วยไข่กล้วยไข่จะเป็นสีเหลืองๆหน่อยกล้วยน้ำว้าจะเป็นสีแดงๆแล้วก็จะมีมันเชื่อมอีกใช่ไหมฮะมันเชื่อมหมดไปแล้วเหลือหน่อยเดียวแต่คุณแม่อีกท่านหนึ่งบอกว่าแอบเก็บไว้ไม่ได้แอบไว้มาตะกี้ด้วยแอบไว้50ปีตั้งแต่เริ่มเปิดร้านก็คือแอบไว้ให้เอาว่ามีใส่ถ้วยมาเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันไหมตรงนี้เลยขอบคุณนะคะคุณแม่เอาจริงๆนะเพิ่งเคยกินกล้วยเชื่อมเป็นเมื่อไม่นานนี้เองเพราะว่าปกติอ่ะไม่ค่อยกินแบบของเชื่อมของดองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอลองกินแล้วอ่ะอร่อยอ่ะชอบอ่ะอมันก่อนอ้าวตูนจะชิมมันหรือชิมกล้วยชิมมันก่อนใช่ไหมก็เธอตักมันแล้ววะเออไปแทนฟิลเตอร์กับเกลืออร่อย
มันนะนวลเนียนเหนียวอร่อยอร่อยวิน่าระบดไวนวลเนียนแบบดีมากๆมากล้วยหน่อยมันจะนุ่มอ่ะตัวกล้วยจะไม่หวานจัดตัวกล้วยจะไม่หวานจัดมีความเป็นแบบกล้วยรสชาติกล้วยยังมีแบบว่าคงความรสชาติกล้วยนิดนึงน้ำกะทิก็ไม่ได้หวานมากเป็นแบบสดได้อ่ะสดเป็นน้ำแกงกล้วยแดงก็เป็นกล้วยน้ำว้าอร่อยว่ะกล้วยน้ำว้าเวลาเอามาทำเป็นแบบกล้วยเชื่อมแบบเนี้ยมันจะมีความเหนียวนุ่มนะแม่เนาะมันจะมีอะไรให้ได้เคี้ยวมากกว่ากล้วยไข่และคำว่าเชื่อมนะไม่ได้หวานจัดเลยนะแต่ละอันทั้งมันทั้งกล้วยไข่ทั้งกล้วยน้ำว้าไม่ได้หวานจัดเลยนะแม่เนาะแต่ว่าเนื้อเหนียวเลยแต่ว่าเอามากินกับกะทิอร่อยเลยถ้าเกิดว่าอยากจะกินมันก็ต้องมาเร็วหน่อยเนาะเพราะว่ามันหมดไฟเนาะโทรสั่งได้โทรสั่งได้ข้างล่างนี้นะใครอยากจะโทรสั่งนะคะโทรสั่งข้างล่างนี้ได้เลยนะคะกินเองกล้วยเชื่อมตลาดภูนะคะมาซื้อได้เลยโทรมาสั่งก็ได้นะคะอร่อยร้านต่อไปเลยจ้ะติดใจมันน่ะตอนนี้อยู่ตรงหน้าสถานีรถไฟตลาดภูมีร้านชื่อว่าเจหุงนมสดโชคดีเลยจะมาตอนนี้เพราะว่าตอนนี้คนยังไม่เยอะมีช่วงคนเยอะก็คือว่าแอร์อัดยัดเยียดเติมขึ้นไปกัน2ชั้น3ชั้นละเอียดบวกกันกินเลยเธอเป็นฟีลแบบขนมปังปิ้งขนมปังสังขยาแล้วก็เป็นแบบว่านมสดอะไรอย่างงี้เขาบอกว่าร้านนี้ดังพวกสังขยาขนมปังปิ้งแบบแผ่นขยาไข่1เตย1เป็นไงกินปิ้งแล้วก็ต้องกินแหละ1ปัง1หยาไข่1เตย1เอาแล้วบอกว่าเขาที่นี่มีอันหนึ่งดังก็คือเป็นขนมปังปิ้งแต่ว่าเป็นวิปครีมคาราเมลนี่ค่ะจ้าว้ายมาแล้วเอาชิมนมกันดีกว่านมแบบเนี้ยมันแบบนมสดตำนานนะนมสดนะนมสดไม่หวานเต้าเออแล้วจากเต้าเลยเหรอเออบีบกันหน้าร้านเลยแล้วเขาไม่หวานมากนะไม่หวานบาดคอเลยเป็นแบบหวานบางๆอ่ะแบบกินได้เรื่อยๆอร่อยอ่ะมาขนมปังปิ้งอันนี้ชอบที่แบบเวลาเนี่ยทานเนยแบบนี้แล้วย่างออกมาปิ้งออกมามันจะแบบเกรียมๆหน่อยแล้วมันจะมีความหอมมาเธอใช่ไหมคือสังขยาไข่ทุกคนนะสังขยาไข่สังขยาดั้งเดิมขนมปังเขาว่าเนยอ่ะพัดแล้วก็ผสมกับสังขยาสังขยาก็ไม่หวานมากเออไม่หวานมากเลยมันทำให้เรากินได้แบบได้โอเคอ่ะมันไม่เลี่ยนอร่อยเลยนะใบเตยบ้างใบเตยบ้างสังขยาใบเตยอร่อยสังขยาใบเตยหอมอร่อยแล้วก็หวานกำลังพอดีขนมปังนึ่งก่อนถ้าเป็นขนมปังนึ่งสังขยาเนี่ยจะไปแบบใส่นมสดมาด้วยจะเป็นคนแบบนะมันจะเป็นนิ่มๆเวลากินกับสังขยาเนี่ยที่เป็นไข่อะความหอมอะไรอย่างเงี้ยซัดกว่าที่เป็นอันเนี้ยเพราะว่ามันทาเป็นขนมปังด้วยอ่ะอันเนี้ยความหอมของสังขยาซัดเลยสังขยาใบเตยแล้วมาร้อนๆอุ่นๆเลยนะเธอแล้วสังขยาที่เนี้ยให้เยอะมากเป็นถ้วยเบลเลอร์เรียกว่าเป็นชามอ่างก็ได้อ่ะเบลเลอร์เลยอ่ะเป็นยังไงคุณแม่ใบเตยหอมไหมหอมหวานปังนุ่มไม่ก็อร่อยว่ะคาราเมลมีวิปครีมแล้วก็ราดคาราเมลมาด้วยสั่งวิปครีมหนึ่งสั่งคาราเมลเพิ่งเคยกินเหมือนกันก็อร่อยเนาะหอมหวานมาลองชิมกันได้เจหุงนมสดนะจ๊ะที่หน้าสถานีรถไฟตลาดดูเปิด4โมงเย็นแล้วก็ปิด5ทุ่มมากันได้นะจ๊ะเนี่ยตอนเย็นคนเริ่มมาละเธอสายหวานเริ่มเวอร์ตอนนี้นะคะย้ายมาตรงบริเวณรางรถไฟตลาดปูเลยเรียกว่ารางรถไฟจริงๆเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคือรางรถไฟแล้วร้านชื่อว่าป่วยป่วยแล้วก็ขายเป็นไม่ใช่น้ำเต้าหู้อย่างเดียวเพราะว่าเมนูมีเยอะมากน้ำกระเทียมน้ำข้าวบาเล่น้ำเต้าหู้เย็นกว่าใจเย็นน้ำเต้าหู้น้ำแข็งเปล่าน้ำจับเนื้อหรอห้างกล้วยเจ๊กล้วยลำไยน้ำโอ้ยน้ำตู้งงแล้วว่าร้านขายเยอะขนาดนี้หรอเพราะว่าปกติครูมากินเป็นเต้าหู้น้ำขิงนะครับปกติเขามาเขาสั่งอะไรกันบ้างคะก็เป็นพวกน้ำเต้าหู้แล้วก็เต้าหู้อยากกินเย็นๆน่ะเย็นๆเมนูเย็นๆมีไอ้เต้าหู้นมสดเย็นไหมคะร้อนน้ำแข็งก็ต้องไปใส่น้ำแข็งที่บ้านเนาะที่นี่ไม่มีเนาะมีใส่แก้วใส่น้ำแข็งได้อากงนี่เดี๋ยวจะกินนี่อ๋ออะไรเนี่ยอากงแนะนำให้กินเป็นบัวลอยงั้นเอาตามอากงเอาบัวลอยแปะกล้วยแล้วก็น้ำขิงเต้าหู้นมสดอีกหนึ่งค่ะอ๋อเต้าหวยนมสดคุณแม่คือเป็นเนื้อเต้าหวยนี่แหละแต่ว่ามันใส่เป็นนมสดแต่ว่าเป็นแบบร้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากกินเย็นก็ไปใส่น้ำแข็งได้อะไรได้เป็นนมจืดหวานอ่อนอ่อนถ้าเกิดว่าใครชอบกินหวานหน่อยอาจจะต้องให้คุณพี่พูดใส่น้ำตาลเพิ่มแต่เราว่าแค่นี้ดีแล้วไม่เคยกินเต้าหวยนมสดไม่เคยเหมือนกันเต้าหวยกับนมสดของแท้เอออืออร่อยแล้วนมมือหอมอ่ะบัวลอยแปะกล้วยน้ำขิงอากงrecommended เมนูหรือว่ามันอยู่ใกล้มืออากงมากสุดอากงเลยบอกว่าเพราะว่าอากงมาบ่อยมาทุกวันมาทุกวันเลยหรอแต่ว่าเขาจะกินเต้าหวยกับน้ำเต้าหู้เขาจะกินเต้าหวยกับเต้าหู้แล้วถามว่าน้ำเวลาเราให้กินบัวลอยกับแปะกล้วยเราจะชิมน้ำก่อนแต่ว่าอันนี้ก็เมื่อกี้ไม่ใส่น้ำตาลแสดงเหมือนกันใส่แต่โอทึ้งอย่างเดียวใส่โอทึ้งเหมือนกันใช่ไหมคะหวานนวลถึงเข้าคอกินก็ต้องเข้าคอดีแล้วถ้าเข้าจมูกก็สำลักนะงาดำเยอะมากงาดำเยอะสุดๆคุณขาหอมงาบัวลอยจะมีความแบบไม่ได้เหนียวจัดอะเหนียวแบบเหนียวพอให้ได้เคี้ยวอะงาดำมันก็จะมีความแบบหอมๆมันๆทุกอย่างไม่หวานมากดีนะอร่อยนะถึงแท้บัวลอยแปะกล้วยอากุง recommended 35อันนี้20บาทรวมกันเป็น55บาทอร่อยได้สุขภาพด้วยมากันได้2โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะคะทุกวันนะคะป่วยน้ำเต้าหู้จ้าอีกหนึ่งร้านนะคะไม่มาไม่ได้เลยนะที่ตลาดพลูนะคะร้านนี้ดังมากๆเลยนะคะร้านนิอ่างนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแซ่บสุดเลยนิอ่างขายขนมหวานน้ำแข็งแซ่บตั้งแต่แรกไหมคะใช่น้ำแข็งสายไก่จริงหนูเห็นนะคนอื่นที่เขามาเนี่ยเขาชอบกินเมนูอะไรนะไอติมอะไรนะไอศกรีมไข่แข็งไอศกรีมไข่แข็งใช่ไหมคะไข่แข็งนี่อ่างไข่แข็งนี่อ่างที่นี่ก็ดังแล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูมีชื่อแปลกๆคุณแม่หนูขออนุญาตสอบถามเมียสกิดผัวกูเมียสกิดผัวดูไม่ใช่ผัวกูทำไมถึงเป็นเมียสกิดผัวดูคะมันจะได้แบบแปลกๆดีอ๋อแปลกๆดีนวดในเน็ตมาเขาบอกว่ามีคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งเดินผ่านหน้าร้านนี้แล้วก็เมียก็เลยสะกิดคุณผัวให้ดูว่าร้านนี้เขาขายน้ำแข็งใสอันนี้จริงไหมเหมือนกับเราแต่งอะไรสวยๆแล้วเราตั้งที่โต๊ะเราก็ชอบสะกิดผัวก็ดูเออใช่ดูสิใช่เหมือนว่าเวลาหนูไปตามร้านเหมือนกันหนูเห็นอะไรน่ากินหนูชอบสะกิดแม่เฮ้ยดูจะได้สั่งอันนั้นนี่ไงขอตั้งเมนูใหม่เป็นลูกสะกิดแม่ดูได้ไหมหนูเห็นคุณแม่มีสาขาด้วยเห็นไปเปิดที่ตลาดชลบุรีใช่ไหมแม่อันนั้นของหลานกับของน้องสาวไม่มีแฟนชายเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะคุณแม่สามโมงเย็นถึงตีสองฮะแล้วตีสองใครมากินเอ้าเยอะเลยเหรอฮะเยอะเลยเหรอฮะไปรุ่นกลับจากคนกลับจากทำงานกับไปรุ่นโอ้โหแขกได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูไปรอกินนะจ้าขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะมาแล้วจ้ะก็คือว่าสั่งไป3มันออกลูกได้มันคือว่าอันนั้นก็อยากกินอันนี้ก็อยากกินก็เลยมากันเต็มไปหมดแล้วคุณแม่เอาเลยจ้าอันนี้ลาวาระเบิดไข่เมียสกิดผัวดูไข่แข็งนี้อ่ะไข่แข็งธรรมดาไข่ผลไม้ท้ายผลไม้ทิมแล้วมาเร็วคือหลายๆอันนะมันจะมีไอติมที่เป็นไข่แข็งเป็นส่วนผสมใช่ปะคือไอติมเขาว่าเป็นไอติมกะทินี่แหละแต่ว่าพอมีไข่แข็งปุ๊บแล้วว่ามันจะไม่มีกลิ่นไข่ไม่มีกลิ่นอะไรมันเหมือนแบบมีให้เคี้ยวเท็กเจอร์เป็นรสสัมผัสอย่างเงี้ยเป็นนัวๆอย่างเงี้ยเมนูแปลกเมียสกิดหัวดูใครเห็นก็ต้องสกิดเพราะว่ามีทั้งกล้วยสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่เป็นชั้นขึ้นมาแล้วก็เป็นไอติมขึ้นมาไอติมก็ราดด้วยบลูเบอร์รี่ทีนึงเออนี่อร่อยนะบัวสตรอเบอรี่แค่แข็งทั้งเขียวทั้งเปรี้ยวใครที่ชอบเบอร์รี่อ่ะอันนี้เลยไข่แข็งนี้เอ้ยไข่แข็งจริงว่ะรสชาติไข่มันนิดหน่อยอ่ะเนาะแต่ก็แบบไม่มีอ่ะมีรสชาติไข่อ่ะไม่ได้กินนี่ใครที่บอกว่ารู้สึกว่ามันเป็นของคาวกับของหวานไม่น่ามารวมกันอ่ะไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกเลยอันนี้เมนูคุณแม่ให้เอามาให้เนี่ยอยากกินน้ำพริกกรอบเมื่อกี้อ่ะนี่อันนี้จะเป็นมะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทิร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นที่เคยกินใช่ปะมันจะออกแข็งหน่อยมันจะแบบเคี้ยวๆหน่อยแล้วมันจะมีรสหวานร้านนี้เหมือนแบบพาวมาจากมะพร้าวเลยมันจะเป็นฟีลแบบนวลๆเนียนๆครีมๆแล้วก็ไม่มีรสชาติหวานอ่ะเป็นแบบออกมาจากเนาะไม่มีเนาะเออเราออกเหมือนออกมาจากลูกมะพร้าวแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยตามมากินกันได้5ร้านตลาดภูคุณแม่อร่อยไหมอร่อยค่ะชอบอะไรบ้างไหนที่ไหนอย่างนี้เหรอสับพานมั้งไม่ได้เขาเลยห้าร้านใช่ไหมเขาเลยไปห้าร้านปิดที่ตลาดภูแล้วถามว่าชอบอะไรบ้างหรือว่าชอบอะไรบ้างในนี้เปรี้ยวชอบทุกอย่างเลยมันอร่อยทุกอย่างนะคะตามมากินกันได้นะคะวันนี้แม่ชีกัสซี่กับผมลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสนับสนุนโดย
Amino Assist ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการพักผ่อนที่ดีของทุกคน